ผู้กับการสภ.เมืองสงขลาเข้าไปตรวจสอบพระอนุสาวรีย์พลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศที่ประดิษฐานบนเขาน้อยกลางเมืองสงขลาซึ่งกระบี่ที่ห้อยด้านขวาของพระอนุสาวรีย์หายไปโดยบริเวณห่วงแขวนกระบี่มีร่องรอยง้างห่างจากกันขณะนี้ตำรวจชุดสืบสวนเร่งหาตัวคนร้ายที่คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า2คนแล้วก็เตรียมนำกล้องวงจรปิดไร้สายมาติดตั้งดูพฤติกรรมลิงที่อาจจะขึ้นไปดึงกระบี่แล้วนำไปทิ้งก็ได้ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่กระบี่หายไปโดยครั้งแรกเมื่อปี2551แล้วก็มีการจัดหากระบี่ขึ้นมาทดแทน